พาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างทางเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมไปถึงพันธมิตรสำคัญนะคะอย่างทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์และก็เครือ WHA ค่ะในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม CP WHA จุฬารัตน์โดยเครือ CP ได้ร่วมกันกับทางบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีส้มขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วถึง75%ในการปรับพื้นที่ตัวอาคารคืบหน้าถึง90%และการติดตั้งระบบภายในคืบหน้าถึง70%โดยจะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจรในสัปดาห์หน้าสำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามเพื่อคนไทยสู้ภัยโควิดที่ทาง CP จะทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ5 ปีวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งความพิเศษก็คือการเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า600 เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยสีส้มจำนวน92 เตียงโซนผู้ป่วยสีเหลืองเข้มจำนวน322 เตียงและผู้ป่วยสีเหลืองอ่อนจำนวน225 เตียงนอกจากนี้ยังติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและทีมแพทย์ซึ่งได้แก่กล่องระบบสื่อสารบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยในโซนสีส้มที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือและสื่อสารโต้ตอบกับทางเจ้าหน้าที่ได้ทันทีการออกแบบระบบระบายอากาศบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยที่ออกแบบเฉพาะให้เป็นท่อลมยาวต่อกันเป็นท่อเดียวสามารถที่จะระบายอากาศได้สะดวกในครั้งเดียวรวมไปถึงการติดตั้งท่อกรองน้ำระบบ RO เพื่อที่ผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องฟอกไตได้ใช้โดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับโรงพยาบาลสนาม CP WHA จุฬารัตน์สร้างขึ้นที่คลังสินค้าของทาง WHA ที่ย่านบางนาตราดกม.19โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะพร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ